สหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2527สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดเริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ตั้งแต่วันที่12มกราคมพุทธศักราช2500เดิมสหกรณ์มีชื่อว่าสหกรณ์ครูนครราชสีมาจำกัดสินใช้และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2512ที่ทำการแห่งแรกใช้อาคารไม้หลังศาลากลางจังหวัดเป็นสำนักงานสหกรณ์ในปีพุทธศักราช2530สหกรณ์ได้ก่อสร้างอาคารคสร. 3ชั้นเนื้อที่127ตารางวาอาคารเลขที่51ทับ25ถนนโยธาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและในปีพุทธศักราช2552ได้สร้างอาคารทำการปัจจุบันตั้งอยู่ณเลขที่669หมู่ที่5ถนนราชสีมาปักธงชัยตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาบนพื้นที่จำนวน8ไร่ด้วยตัวอาคารที่เพียบพร้อมทันสมัยสามารถรองรับการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้ได้รับบริการที่สะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้มาจากการเลือกตั้งจำนวน14คนโดยแบ่งการบริหารงานตามข้อบังคับสหกรณ์คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่59มีดังนี้ 1. นายทองวิริยะจารุประธานกรรมการ 2. นายสมศักดิ์จากสารรองประธานกรรมการคนที่1 3. นายปริญญาประจงรองประธานกรรมการคนที่2 4. นางอรทัยพยัคฆ์มะเริงกรรมการและเหรัญญิก 5. นายสมโพธิ์ฉ่ำธงชัยประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย6. นายสุรชัยแย้มกาญจนวัฒน์ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ 7. นายองอาจเลิศประไพสกุลกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย 8. นายศรีชาติอ่อนโคกสูงกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์9. นายบุญโฮมพิมพ์ภักดีกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย 10. นายบุญธรรมเดชบุญกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย 11. นายเกษมมานคอนบุรีกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ 12. นางสาวประมวลแทนขุนทศกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ 13. นายพงพันธ์มาแสวงกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมายและ 14. นายวีระโรธีรันกรรมการและเลขานุการการบริหารจัดการภายในองค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดมีผู้บริหารภายในองค์กรดังนี้ 1. นายยงยุทธบัวทองผุดผู้จัดการ 2. นางพนอจิตสุขสูงเนินรองผู้จัดการ 3. นางอารีอาจจะบกผู้ช่วยผู้จัดการ 4. นางดวงพรช้างทองผู้ช่วยผู้จัดการโดยแบ่งการบริหารจัดการภายในองค์กรออกเป็น11ฝ่ายประกอบด้วย 1. ฝ่ายอำนวยการ 2. ฝ่ายบริหารสำนักงาน 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 4. ฝ่ายประมวลผล 5. ฝ่ายการเงินและเงินฝาก6. ฝ่ายบัญชี 7. ฝ่ายพัสดุเอกสารและอาคารสถานที่ 8. ฝ่ายสินเชื่อ 9. ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้ 10. ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อและ 11. ฝ่ายติดตามหนี้
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดณวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2559มีผลการดำเนินงานดังนี้จำนวนสมาชิก 24,925 คนแบ่งเป็นสมาชิกปกติ 23,167 คนสมาชิกสมทบ 1,758 คนทุนเรือนหุ้น 11,832.17 ล้านบาททุนสะสมตามข้อบังคับ 50.92 ล้านบาททุนสำรอง 1,185.83 ล้านบาททุนดำเนินการทั้งสิ้น 36,62.52 ล้านบาทเงินรับฝากจากสมาชิก 4,300.40 ล้านบาทเงินรับฝากจากสมาชิกและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดสำหรับปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558มีกำไรสุทธิ997,745,628 บาท5สตางค์โดยจัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์และคืนสู่สมาชิกดังนี้จ่ายเงินปันผลคืนให้สมาชิกร้อยละ6และจ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ12การให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดให้บริการแก่สมาชิกดังนี้การให้บริการด้านเงินฝาก 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินกู้ทุกประเภทร้อยละ6ต่อปี 2. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกจากร้อยละ 6.75 ต่อปีเป็นร้อยละ6ต่อปีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดชุดที่58โดยการนำของนายทองวิริยะจารุประธานกรรมการได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกจากร้อยละ 6.75 ต่อปีเป็นร้อยละ6ต่อปีตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2559เป็นต้นไปมีผลต่อสมาชิกเกือบ 20,000 คนที่มีหนี้กับสหกรณ์มีเงินเดือนเหลือไปใช้จ่ายระหว่างเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ635บาทหรือ 1,900 บาทในกรณีกู้1ล้านบาทหรือ3ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 2.25 ต่อปีประเภทออมทรัพย์ ATM ร้อยละ 2.25 ต่อปีประเภทออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 3.75 ต่อปีประเภทฝากประจำ6เดือนร้อยละ 3.95 ต่อปีประเภทฝากประจำ12เดือนร้อยละ 4.15 ต่อปีและประเภทออมทรัพย์พิเศษ24เดือนร้อยละ 4.25 ต่อปีการให้บริการด้านสินเชื่อการให้บริการด้านสินเชื่อสหกรณ์ได้ให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกดังต่อไปนี้1เงินกู้เหตุฉุกเฉินกระแสรายวันหรือ ATM เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการกู้เงินกรณีมีรายจ่ายเร่งด่วนสามารถทำรายการผ่านทางตู้ ATM ธนาคารพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาโดยสมาชิกได้สิทธิการกู้ตามงวดการชำระค่าหุ้นดังต่อไปนี้ส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว1เดือนสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 350,000 บาทสมาชิกต้องส่งชำระเงินกู้คืนภายใน100งวดและต้องเป็นสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุ่มเป็นสมาชิกสชนมหรือสมาชิกสสนมโดยมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันทั้งนี้ต้องแนบสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนและต้องมีเงินรายเดือนเหลือ 10% หลังจากหักเงินกู้ฉุกเฉินใหม่แล้ว2. เงินกู้สามัญสมาชิกสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน3ล้านบาทแบ่งเป็น2กลุ่ม 1. กลุ่มสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2557โดยใช้บุคคลค้ำประกันและต้องมีหุ้นร้อยละ30ของวงเงินกู้ซึ่งหุ้นดังกล่าวอาจเป็นหุ้นที่ชำระปกติหรือหุ้นที่เกิดจากการซื้อหรือการหักหุ้นจากเงินกู้ซึ่งหักไว้1เท่าของหุ้นที่มีอยู่ณวันที่กู้2. กลุ่มสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกก่อนวันที่1มกราคมพุทธศักราช2557โดยใช้บุคคลค้ำประกันต้องมีหุ้นร้อยละ23ของเงินกู้ซึ่งหุ้นดังกล่าวอาจเป็นหุ้นที่ชำระปกติหรือหุ้นที่เกิดจากการซื้อหรือการหักหุ้นจากเงินกู้ซึ่งหักไว้1เท่าของหุ้นที่มีอยู่ณวันที่กู้ส่งชำระสูงสุด300งวดทั้งนี้ต้องแนบสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนและจะต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือ 10% หลังจากหักชำระเงินกู้สามัญใหม่แล้ว
สำหรับสมาชิกเข้าใหม่ต้องส่งชำระค่าหุ้นมาแล้ว6งวดจึงจะสามารถกู้ได้แต่หากสมาชิกเดิมต้องการยื่นกู้ใหม่ต้องส่งชำระหนี้กู้เดิมไม่น้อยกว่า3งวดจึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ในกรณีที่เป็นสมาชิกที่เข้าใหม่2ครั้งขึ้นไปต้องส่งชำระค่าหุ้นมาแล้ว12งวดจึงจะสามารถยื่นกู้ได้กรณีสมาชิกกู้เกิน2ล้านบาทสมาชิกต้องทำประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อเพิ่มเติมผู้กู้ที่เป็นสมาชิกสสนมให้ทำประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อทุนประกัน 700,000 บาทซึ่งสมาชิกต้องชำระค่าเบี้ยประกัน 22,225 บาทสำหรับผู้กู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสสนมให้ทำประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อทุนประกัน1ล้านบาทซึ่งสมาชิกต้องชำระค่าเบี้ยประกัน 31,750 บาท 3. เงินกู้พิเศษต้องเป็นสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนกู้ได้รายละไม่เกิน6ล้านบาทและต้องมีหุ้นร้อยละ20ของวงเงินกู้กรณีกู้ไม่เกิน4ล้านบาทส่งชำระสูงสุด360งวดกรณีกู้เกิน4ล้านบาทส่งชำระสูงสุด400งวดสหกรณ์รับจำนองอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาและคิดมูลค่าจำนองไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินสำหรับผู้กู้ที่เป็นสมาชิกสสนมให้ทำประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อทุนประกัน 700,000 บาทซึ่งสมาชิกต้องชำระค่าเบี้ยประกัน 22,225 บาทสำหรับผู้กู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสสนมให้ทำประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อทุนประกัน1ล้านบาทซึ่งสมาชิกต้องชำระค่าเบี้ยประกัน 31,750 บาท 4. เงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาเลื่อนวิทยาฐานะและโครงการสวัสดิการอื่นๆสมาชิกสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาทส่งชำระแบบคงต้น100งวดโดยสมาชิกเข้าใหม่ต้องส่งชำระค่าหุ้นมาแล้ว3งวดจึงจะสามารถยื่นกู้ได้ทั้งนี้สมาชิกต้องมีสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนเหลือ 2,000 บาทหลังจากหักชำระเงินกู้ใหม่แล้วสมาชิกมีสิทธิ์กู้ได้3กรณีดังต่อไปนี้1. กรณีเพื่อการศึกษาต่อให้กู้ได้จำนวนตามใบเสร็จชำระค่าเล่าเรียน 2. กรณีทำวิทยาฐานะให้สูงขึ้นให้กู้ตามโครงการสวัสดิการอื่น 3. กู้ตามโครงการสวัสดิการอื่นการให้บริการด้านสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์มีการให้บริการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวหลายด้านดังนี้1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่มีความประพฤติเรียบร้อยในระดับมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่4และระดับอุดมศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนปีพุทธศักราช2559ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาททุนเรียนดีคือทุนระดับอุดมศึกษาประเภทต่อเนื่องจนจบหลักสูตรทุนละ 10,000 บาทต่อปีจำนวน4ทุนกำหนดจ่ายภาคเรียนละ 5,000 บาท 2. เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับคือผู้อายุการเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า5ปีสมาชิกที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมที่ยังไม่เคยรับเงินบำเหน็จสมาชิกมาก่อนสำหรับในปีพุทธศักราช2559ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกต้องเป็นผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2499และทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราช2559ที่ยังไม่เคยรับเงินบำเหน็จสมาชิกมาก่อนโดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารขอรับเงินทางสหกรณ์จะโอนให้ภายในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2560กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมทายาทต้องยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกภายใน2ปีทางบัญชีถ้าไม่มาติดต่อขอรับภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 3. โครงการสวัสดิการพิเศษการประกันกลุ่มโครงการที่1กรณีสมาชิกเสียชีวิตทุนประกัน 600,000 บาทสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกัน 317.50 สตางค์ต่อเดือนโครงการที่2กรณีสมาชิกเสียชีวิตทุนประกัน 600,000 บาทสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกัน 317.50 สตางค์ต่อเดือนโครงการที่3กรณีสมาชิกเสียชีวิตทุนประกัน 300,000 บาทสหกรณ์ชำระค่าเบี้ยประกันให้สมาชิก 158.75 สตางค์ต่อเดือน
4. เงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวกรณีเสียชีวิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการคือสมาชิกคู่สมรสบุตรบิดามารดาผู้อุปการะและขอรับภายใน2ปีนับตั้งแต่วันเสียชีวิตอายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน5ปีสมาชิกเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทครอบครัวเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทอายุการเป็นสมาชิกเกิน5ปีแต่ไม่เกิน10ปีสมาชิกเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทครอบครัวเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทอายุการเป็นสมาชิกเกิน10ปีแต่ไม่เกิน15ปีสมาชิกเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 6,000 บาทครอบครัวเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทอายุเป็นสมาชิกเกิน15ปีแต่ไม่เกิน20ปีสมาชิกเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาทครอบครัวเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาทอายุการเป็นสมาชิกเกิน20ปีแต่ไม่เกิน25ปีสมาชิกเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 8,000 บาทครอบครัวเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทอายุการเป็นสมาชิกเกิน25ปีขึ้นไปสมาชิกเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทครอบครัวเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 5. เงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวกรณีประสบภัยพิบัติต่างๆแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้อัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยคณะกรรมการดำเนินงานจะพิจารณาให้ตามสภาพความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 6. เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุเงินสวัสดิการนี้จะสงเคราะห์ให้กับผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปซึ่งถึงแก่กรรมโดยกำหนดให้จ่ายตามเกณฑ์การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ดังนี้1. อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่15ถึง20ปีให้จ่ายเงินสวัสดิการ 50,000 บาท 2. อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่20ปีขึ้นไปถึง30ปีให้จ่ายเงินสวัสดิการ 100,000 บาท 3. อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่30ปีขึ้นไปถึง40ปีให้จ่ายเงินสวัสดิการ 150,000 บาท 4. อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่40ปีขึ้นไปให้จ่ายเงินสวัสดิการ 200,000 บาทโดยนับอายุการเป็นสมาชิกต้องต่อเนื่องกันทั้งนี้เงินสวัสดิการที่ได้รับตามเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการให้นำมาหักชำระหนี้ทั้งปวงที่สมาชิกได้ก่อนหนี้ผูกไว้กับสหกรณ์เป็นอันดับแรกส่วนที่เหลือจึงจะจ่ายให้กับทายาทตามลำดับดังนี้ 1. คู่สมรส2. บุตร 3. บิดามารดา 4. ผู้อุปการะกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับสวัสดิการให้ดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1. กรณีคู่สมรสให้ยื่นคำขอรับทุนสวัสดิการภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม 2. กรณีบุตรบิดามารดาหรือผู้อุปการะให้ยื่นคำขอรับทุนสวัสดิการภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมบริการอื่นๆของสหกรณ์ระบบเว็บไซต์สหกรณ์สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.korattsc.com บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารสหกรณ์มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเช่นการแจ้งปัญหาการกู้ของสมาชิกบริการห้องประชุมสหกรณ์มีการบริการห้องประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกโดยคิดค่าบริการดังนี้ห้องประชุมย่อยคิดค่าบริการ4ชั่วโมงแรกชั่วโมงละ 1,000 บาทชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ200บาทห้องประชุมใหญ่คิดค่าบริการ4ชั่วโมงแรกชั่วโมงละ 3,500 บาทชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 1,000 บาทด้วยความพร้อมของสถานที่และศักยภาพของบุคลากรฝ่ายต่างๆสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการให้บริการมีเจตนาอันแน่วแน่เพื่อให้บริการอันเป็นเลิศด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยยกระดับการดำเนินงานให้เป็นสหกรณ์ที่มั่นคงโปร่งใสบริการฉับไวโดยส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์อยู่ดีกินดีส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และช่วยเหลือชุมชนพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมมือกับทางราชการและสหกรณ์อื่นๆอันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งเติบโตกลายเป็นแบบอย่างที่ดีสมดังคำขวัญที่ว่าสมาชิกร่วมสร้างสหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน